ตอนรับกลับเข้าสู่ที่2ของรายการสมาร์ทมันนีนะคะเป็นประจำแบบนี้ค่ะประมาณช่วงต้นเดือนวันจันทร์นะคะต้องมาเจอต้องมาวางกลยุทธ์กันหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศไทยหรือว่าในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะพันผวนมากจริงๆค่ะแบบ มาชี้ที่ว่านึกว่านั่งรถไฟหอ,อกกันเลยทีเดียวในนั้นนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยจะต้องลงทุนกันแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องาวางแผนกันหน่อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติค่ะจากทางพี่ลุงหมูหรือคุณในเะรื่องมนลบุสสนองนะคะรองกรรมาการผู้จัดการจากไทยเวสต์วิเอร์ประเทศไทยมาคุยกับเราวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระแต่ขแหมมากเสียงสูงเลย <laughs> ฟังแล้วชอบไหมก็ชอบนะเพราะว่ายังจะได้เตือนนักลงทุนว่ายรางๆแล้วตลาดมันเป็นแบบเนี้ยนะคะบางทีเราคาดการอะไรไว้เนี่ยเราต้องเผื่อใจไปนิดนึงนะคะจำได้ไหมที่พี่ลูกหมูบอกว่าเอ้ยเวลาเราทยอยการลงทุนเนี่ยเพราะว่าเราคาดการมันไม่ได้จริงค่ะจริง,รงไหมคะ,ะแล้ว,ลวเราก็เกิดภาพนี้จริงๆด้วย จริงต่อให้เราวางแผนไปคิดว่าหาปัจจัยต่างๆเนี่ยมานั่งซ <มา S 1> ัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วยังเจอภาพนี้อีก,กนะคะ,คะแล้วทุกครั้งบนตลอดอ,อตลอดในปีหนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะคะมันลงมาประมาณสักรอบนี้น่าจะรอบที่4รอบที่5แล้วนะค่ะแล้วพี่ก็บอกกันแต่ว่าเฮ้ย ยาวันไว้แม้วันมามากอยาวันไว้วันตัวนะคือถ้าเรามีสตินะแล้วเราจะจะจัดการยังไงเราทำมันได้ออนะคะวันนี้พี่ก็เลยบอกว่าออชอบคำก็แต่ว่าเอ้ยมันลงทั่วโลกสิ่งที่เราต้องเลยต้องจับ ตาดูหลักๆคือเอ้อเมริกาเป็นอย่างที่เรา,รา<ะ>บอกว่าเศรษฐกิจดีจะขึ้นดอกเบีย้ยนี่นั่นนั่นนี่ตัวเลขกันจ้างงานดีหมดเลยนะคะมีทําคนเดียวที่เอาสุนทรพจน์มาเรื่อยๆะนะคะก็อาจจะดีหรือไม่ดีอันนี้ตอบไม่ได้แต่เรารู้ว่าวันนี้มันสะท้อนได้เห็นว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องครก ทั่วโลกเลยทั้งยุโรปเอเชียมาพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นเนี้ยปัจจัยที่พี่ก็เลยบอกว่าถ้าถามพี่นะวันเนี้ยนะคะตลาดหุ้นเนี่ยดาวโจนเราต้องดูไหมอ่ะก็คือเขาเป็นตลาดใหญ่จริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เกิดวิกฤตขที่มาฮิายอ่ะน้าหนูเด้งขึ้นมาหาใจจริงๆนะเพราะงั้นเมจะบอกว่าวิกฤตนั้นคือเวลาที่พี่ชอบมันคือโอกาสจริงๆแต่ว่าอย่างนักลงทุนทั่วไปบางทีก็แบบสับสนไงคะ พอม,มันลงมาเยอะๆไม่รู้จะทำไงแต่พี่หมูจะมีในใจใ<ช>เลยถูกไหมคะว่า<ช>ต้องไปดูที่ตลาดสหรัฐก่อนถูกหนึ่งดูก่อนเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดเขาแนวโน้มเขาอยู่ในช่วงเป็นไงทั้งตัวเลข GDP หรือ,อ,อการโก o w t ของเขาเป็นไงบ้างคือทั้งตลาดทุนแล้วก็ตลาดทุททกเศรษฐกิจนะคะแต่ทีนี้เราก็ดูดัชนีดาวโจนด้วยเพื่อสะท้อนสิ่งที่มันกําลังจะเล่าว่าเอ้ยมันเป็น ดังภาพไหมบางทีข่าวดีมาเยอะนะตัวเลขดีมาเยอะแต่ว่าตัวเซตอินเด็กของทั้งเซตเองเท่าใดจอนเองปรับตัวล่วงลงก็เป็นไปได้แล้วคําถามถามว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ช่วงขาขึ้นหรือขาลงอ๋ออะไรยิตัวดาวจอนเป็นยังไงบ้างที่ลุงมทีนี้ในภาพแรกที่อยากจะฉายให้ดูนะคะแะแต่เห็นพี่ตีเส้นสีแดงนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นแนวแนวรับแนวรับก็คือโรมันจะยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเราตีเส้นปุ๊บคําถามว่าเว่าถ้าราคาของเซต ของดาวโจเนี่ยมันยังโครจรอ,อยู่บนเส้นนี้แสดงว่ายังไม่หลุดลงมาดูแล้วนะมันก็ยังขับขับเคลื่อนไปได้ดเรื่อยๆขึ้นค่ะ แต่แต่เมื่อไหร่ที่มันหลุดจากเส้นนี้ลงไปเราก็ยังย้อนกลับไปดูเอ๊ะโรใกล้ๆเนี่ยที่พี่มองว่าตรงนี้เป็นหนึ่งนะคะแล้วสองมันทำ New High. ํำนิวไฮเพรฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาถ้าหลุดเนี่ยนะคะราคาหรือเซตอินเด็กซ์ของไอตัวจุดของดาวโจเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าหนึ่งนะอพอเออมันกลายเป็นสามขึ้นมาต่ํากว่าหนึง่งค่ะ สต่ำกว่าหนึ่งถูกไหม<ฮ>อะให้น้ำจิ้มอีกนิดนึงฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องขึ้นขึ้นไปถ้าเศรษฐกิจด,ดีแล้วต้องดันขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องดันให้ไปถึงเส้นแนวเขาเรียกว่าแนวรับเส้นสีแดงมันจะกลายเป็นแนวต้านแล้วถ้าให้ดีจริงๆมันต้องขึ้นเหนือกว่า ยืนเหนือสูงกว่า2องอ 2> เห็นป่ะคือถ้าเกิดใช้มันคำว่าเปลี่ยนเทนจริงๆมันต้องทะลุะขี่พายุทะลุฟ้าขึ้นไปเลยแต่ผลปรากฏว่าไปแป๊ะแป๊แป,ปมาจุดที่4ถูกค่ะจุดที่4กับ2อเนี่ยสี่ต่ำกว่า2อ,อีกนะใช่ค่ะนะคะอันนี้พี่ก็นะเอ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะมันขึ้นไปได้ไม่ไหวเหนื่อยลงมาใหม่อีกแล้วนนลงมาใหม่สิ่งที่สำคัญห้ามเกิดจุดใหม่ที่ต่ำกว่าสาแต่คราวนี้ ก็เก <G row ing> ิดจุดที่5ซึ่ง5ต่ํากว <S <S ่า3ค่ะอันนี้ก็เลยอยากจะบอกนะักลงทุนว่าถ้าเราดูแบบนี้ให้เราสันนิษฐานสันนิษฐานว่าแนวโน้มมันกําลังจะ <S <S เปลี่ยนเทรนแล้วเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงเนาะอ,อันนี้เราก็ต้องจับตาดูแต่ทีน่นี้เวลาลงทุกครั้งเนี่ยเวลาขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นด้วยไม่ได้แรงมากนะคะออมันก็จะมีเครื่องมืออยู่ข้างล่างที่พี่เห็นนะคะมันจะมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งนะคะซึ่งเวลาเ,เขาเรียกว่าตัวราคาดัชนีหรืออะไรเนี้ยมันล่วงแต่ว่าเครื่องมือนี้มันไม่ล่วง มันตรงข้ามเราเรียกว่า divergent อันนี้มันจะส่งผลให้ถ้าใครใครชอบเทคนิคนะเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการรีบ o u n d หรือเด้งขึ้นในระยะสั้นตแต่เด้งขึ้นคือจุดสําคัญคือต้องไปให้ถึงจุดที่4ให้ได้นน,นนัถ้าไม่ได้ก็อะไรคะอาจจะ,ม,ะมันอาจจะเกิดจุดที่7ที่ต่ำกว่า5ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็แตลว่าดาวโจนมันยังมันยังขึ้นไหวไหมคะคือถ้าเกิดดูภาพตอนเนี้ ขอบอกว่าดาวจนไม่ไหวไม่ไหวถูกไหมซึ่งถ้าดาวจนไม่ไหวมันก็ส่งผลต่อเซตของเราอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะถูกต้องคือตอนนี้มันมันทั่วโลกทั้งคือมันในเรื่องของก็จะสงครามการค้าหรืออะไรก็ตามปัจจัยที่นักวิเคราะห์เขาเล่าเนี่ยมันก็จะส่งผล แรงมามามาณวันนี้จริงค่ะนะคะทีนี้กลับมาดูตลาดทุ้นไทย Set <in> the เซตอินเด็กทีนี้ภาพเนี้พี่พี่ฉายมาสี่เดือนแล้วนะค่ะแล้วแล้วเราจำได้ไหมที่เราคุยกันว่าเอ๊พี่ลุกหมูตอนนั้นเรายืนอยู่ที่ดัชนี1852จํ้าจำไหมนะ1852แล้วพี่ลุกหมูบอกว่าตอนที่มันพักฐานก่อนที่ไป1852เนี่ยมันพักอยู่แถวๆประมาณ15 8 8 0กับ1,730แล้วมันก็มีขึ้นขึ้นไปแล้วพี่ลูกหมูบอกกระแตว่าเดือนที่แล้วอย่าให้หลุด1,730เด็ดขาดถ้าหลุดเขาจะมาเล่นกรอบข้างล่างคือพัโอ้ยถูกไหมคะแล้วมันก็จะมีตัวเลข1 5ึ่เห็นไหมเมื่อกี้ข้างบน1 8 5่อันนี้1 5ึ่อันนี้พี่ก็เลยจำแม่นว่าอุ้ยอันนี้ห้ามหลุดนะถ้าหลุดเนี่ยมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ อาจจะเป็นภาพด้วยกับดาวโจนที่เห็นกรอบขึ้นมาทีเลยถูกไหมคะ,ะทีนี้ มันก็เลยมีคําถามกระแตแล้วตอนนี้จะเอาไงดีอะนั่นนะสเหมือนจะเลือกข้างกันเลยมันจะเลือกทีนี้วันนี้พี่ก็เลยมีสไลด์นี้มาให้ดูว่าอาอง่ายๆนะคะสําหรับนักลงทุนที่เราบอกให้เราจําเป็นต้องดูเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเลือกซื้อหุ้นเราเนี้ยเวลาหุ้นตกมาแล้งจะทำไงก็บอกว่าพันเจ็ดสามศูนย์เป็นเส้นสีชมพูเนี่ยคะพี่ตีตไว้ตีเป็นกรอบไว้บฉะนั้นกรอบ,บที่เล่นวันเนี้ยเรามีอะไรคะภาพของตัวเซตอินเด็กซ์เป็นภาพเดียวกับดาวโจนส์เลยมีจุดหนึ่ ห้าซึ่งห้าเนี่ยต่าแสดงว่าเป็นขาขึ้นขาลงขาลงค่ะขาลงถูกไหมคะฉะนั้นกรอบเนี่ยห้ามลงมาแตะ1 5 8่ห้าแแล้วห้ามหลุดถ้าหลุดถ้าหลุดเป็นลงเจอกันในที่รู้ว้องไปเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเด้งกลับไปที่กรอบที่1 6 8 0งหกแปดศูนย์อแต่คือให้กรอบกว้างๆไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดสามพอชนตรงเนี้ยมันก็จะมีถามว่าวันเนี้ยถ้าชนแบบเนี้ยพี่ก็จะบอกว่าทยอยลดพอร์ตเพราะพี่ไม่แน่ใจว่า มันจะยังไงต่อมันจะยังไงต่อเพราะว่ารอบนี้มันมีนิวโรที่หนึ่งห้าแปดสองหนึ่งห้าสองไม่ละหนึ่งห้าแปดสองใช่ ข้างบน1852 <52. S 1> วันนี้โล1528ห้ามหลุด1582อ,อเออเดี๋ยววันนี้โล1582ห้ามหลุด1528เียนว่า <c oughs> แ,แต่ว่า,วาจริงๆถ้าเกิดดูจากในอดีตเนี่ยค่ะตัวเซตเองก็เคยลงมาหนากักลงมาติดลบเหมือนกัน,เ,นเป็นคำถามที่ดีมากนะคะอีกนิดนึงก่อนที่จะไปขบัตอบคำถามกระแตนะคือจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณตรงตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องมีรีบาวตั้งแต่24นะเพราะมันมีสัญญาณอันนึงมันเหมือนของดาวโจนเลยก็คือ ไเวอรนะคะมันมีการตัดขึ้นมาตัวเลขบางตัวมันไม่ยกโลตามเซ็ตมันปรับขึ้นฉะนั้นมันมีรีบาวแต่นี้กรอบให้เหมือนเดิมนะคะกรอบที่เล่นแบบนี้ทีนี้คำถามถามว่าเอ้ยอดีตเซตมันเคยตกหนักๆไหมพี่ย้อนกลับไปดูปี40ต้องยำกุ้งตกไปกี่เปอร์เซ็นต์เนลองตอบพี่สิ55%ซ็นค่ะแล้วหลังจากนั้นปี43นะคะปี43เกิดวิกฤต y 2ยนะ46% นะคะปี47เกิดไข้รู้สึกว่านั้นปีเเกิดไข้หวัดนกกับแผ่นดินไหวที่อินโดนะคะลบไปประมาณกว่า15%นะคะ49ก็มีติดลบ6%กอร์เแล้วมาอีกครั้งหนึ่งตอนสับพรามนะคะ2551นะคะลบไปกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะ46กว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิบหลังจากนั้นก็มีการปรับลดบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะ จนมาถึงปีเอปี5้ซึ่งประเทศเราก็อาจจะเป็นเรื่องของออน้ำมันตกแล้วก็เกิดที่อะไรวิกฤตของยุโรปเข้ามาด้วยมีเรื่อง QE ปัญหาพวกนี้ก็ลงมาประมาณ13%อตอนนี้พี่ก็เลยบอกว่าเอางั้นลองดูซิว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันจนถึงวันที่24อืนะมันเกิดอะไรขึ้นผลปรากฏว่าลงไปกี่เปอร์เซ็นต์คะกว่า8%อร์ ก็ถามว่าลงเยอะไหมก็ไม่ไถ้าเกิดเทียบกับในอดีตก็ไม่ได้เยอะนะคะใจชื้นเจยช้าสิเจอ40กว่า8%ซนี่คือแบบโอเคใจชื้รับได้ถ้ากระแตเห็นภาพนี้กระแตมีความรู้สึกสู้ไหมสู้ค่ะคือคือพี่ไม่ได้บอกว่าให้คือบางทีเราต้องดูว่าอันนี้คือธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติทุนทุกทุกอย่างมีขึ้นและก็มีลงแล้วก็ลงด้วยปัจจัยทุกอย่างประเทศอาจจะดีแต่ว่าอื่นมันมีผลกระทบได้นะคะแต่ถ้าบอกว่ามีลงแล้วก็ ก็ต้องมีขึ้นอพี่มันเคยลงไปหนักหนักมันขึ้นกลับมาปีหน้าหรือเปล่าคะพี่ลูงหมูเป็นคําถามที่ดีมากๆนะคะเอางี้พี่ก็เอาการเคลื่อนไหวในอดีตมาแล้วก็เอาภาพที่เป็นบวกมาด้วยแดงเห็นไหมปีไหนที่มันมีการลงเยอะๆปีถัดไปมันจะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ะคะสลับเขียวเห็นไหมถ้าแดงคือลงแล้วก็อาจจะขึ้นมาปีหนึ่งบางปีที่ลงเยอะๆอาจจะขึ้นต่อเนื่องมา3ปีอย่างปี40ูนย์ะขึ้นต่อเนื่องมา3ปีเลยนะคะแล้วก็ลงนิดนิด ปีถัดไปก็จะขึ้นนะคะหมายถึงว่าของปี4ี่ยเนี่ยพอลงมาปรับเยอะๆแล้วก็มีการปรับขึ้นไป43ลงอีกต่อเนื่องนิดนึงแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ปรับขึ้นก็ขึ้นมาได้แล้วก็มีการลงบ้างสลับกันไปเรื่อยๆพอเห็นแบบนี้ปั๊บของเราปีนี้เราอยู่ขาลงขาขึ้นขาแดงใช่ไหมคิดว่าปีหน้าจะขึ้นไหมก็น่านะถ้าเป็นแบบนี้ตามสถิติแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากถูกไหมคะถ้านอบบนี้อีกนิดนึงที่อยากจะเสริมนะกลับไปย้อนดูที่ลงอย่างเดียว เออกระแตดูลงหนักๆตอนปี40่และอีกปีอีงปีอะไรนะสองห้าส่สี่สาค่ะสี่4ูี่ปี4 3มาลงอีกทีหนึ่งสีก็3 4ปีใชีมา2 9 2ปี4 9 5เก้าห้าปีอีกเออ5้าเอ็ดห้ปีนะคะห้าสี่เฮ้ยแสดงว่า3หรือ4ปีหุ้นจะมีการพัก ฐานบ้างพักฐานบ้างอม,มานี้ห้าแปดปีนี้ปีอะไรปีนี้ปีหนะ้าแปดห้าเก้าหกสี่นี่ช่วยนับนิ้วด้วยนะหกเอ็กก็สี่ปีพอดีโอ้ยทําให้พี่พอทาําสไลด์นี้พี่เลยรู้ว่าเอาละ จากนี้ต่อไปเขาต้องคอยเตือนกันเพราะพอขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงของการเปลี่ยนรอบคือ30ปีมันจะมีพักฐานหน่อยหนึ่งในยาวๆอ๋อแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดบย,ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วที่เราคุยกันเราก็มีการมองไ้เหมือนกันนคะคะพี่ลูกหมูว่าแบบเอ๊ะมันน่าจะปรับตัวขึ้นมาได้นะสัหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้แต่พอภาพมันเปลี่ยนไปแล้วแบบนี้ค่ะ,ะเราควรต้องเปลี่ยนธีมเปลี่ยนแนวการลงทุนหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้วันนี้เราย้าแล้วนะว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะคะ ถูกไหมคะมันอาจจะมีความผันผลมากๆเีด้วยข้อที่สองเราย้ําต่อว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตลาดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยแต่ละมันเป็นธรรมชาติมันมีลงแล้วมันมีขึ้นการลงกรอบมันจะมา3 4มสี่ปีลงครั้งนะคะแต่พอปีที่ลงปีหน้าจะขึ้นถูกไหมคะวันนี้พี่ย้าในเรื่องนี้เดี๋ยวพร้อมที่จะลงทุนยังพร้อมค่ะพร้อมและท่าใจชื้นมากขึืนทีนี้พี่ต้องกล่าวคําว่าวันนี้ตลาดหุ้นแรงๆเดือนที่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยหลังจากนั้นการเมืองน่าจะดูดีขึ้น เพราะว่าช่วงพฤติกาทธันวาแล้วมีการซื้อของซื้อข้าวซื้อของเราให้ตีมเรื่องเ,อเลือกตั้งไป<ช>นะคะ,คะแต่พอเอิญพอเราซื้อไปแล้วผลปรากฏว่าตลาดมันดันมีการปรับตัวลงแบบเนี้ยก็แต่ว่า,าเลยก็แต่ว่าพี่ลุงบุคนททาไงให้ถ่ายให้ถ่าย ถ้าเป็นหนูด้วยความที่นอาจจะเป็นคนตัดสินใจช้าหน่อยอะไรย่างนี้อาจจะยังคงอยู่กับทีมเดิมเพื่อจะรอดูท่าทีแต่หนูเชื่อว่าพี่ลุมหมูมเป็นคนตัดสินใจเร็วไม่ค่ะอันนี้เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บจุดที่เราเรียกว่า Stop Loss เราเราเราคาดว่าเราจะกําไรสัก3%ฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดทุน3-5 อาจจะแทงนิ้นึงเฮ้ยแล้วตลาดมันผันผวนแบบนี้พี่ขายหุ้นตัวที่เราให้ตีมเนี้ยแล้วเปลี่ยนรถทันทีโอเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถตีเปลี่ยนตีมในการลงทุนใช่ค่ะสมมุติเราตีเล่นเล่นตีมหุ้นเล็กอยู่สําหรับหุ้นเลือกตั้งแต่เพอิอเราคิดว่าตลาดไม่ไม่ไม่ลงละแต่เพอิญอยู่ๆตลาดมันแคลกสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าพอตลาดเออลงแรงๆเราควรจะกลับไปซื้อหุ้นตัวไหนคะ ออ๋ต้องเป็น Big Cap ัวบิ๊กแคปที่มีผลกับตลาดถูกไหมคะมเพราะมันลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งทุกครั้งที่เล่นเกมแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเกมการลงทุนต้องมีกลยุทธ์นะกลยุทธ์แบบนี้ก็คือพี่ถือว่าวินทีนี้มันก็ถามว่าเฮ้ย ตลาดลงแบบนี้ซื้อหุ้นใหญ่มันไม่แย่เหรอ<ช>สิ่งที่เราซื้อเราก็บอกว่าในเมื่อถ้าลงมาเกือบ10%แสดงหุ้นใหญ่ที่ลงเนี่ยลงมากๆถ้ากลัวมันลงต่อคุณก็บวกปัจจัยไปอีกนิดนึงคือเงินปันผลอ๋อก็กลายเป็นบิ๊กแคปบวกกับปันผลไปไถูก,ถกไหมคะพอคุณสองปัจจัยแบบนี้ต่อให้ตลาดมันลงต่อคุณก็จะได้เงินปันผลปันผลได้ด้วยทีนี้โจ์ก็เลยบอกว่าณวันที่24เนี่ยพี่ก็เลยแบบ เริ่มข้อมูลนะคะเอาเลยค่ะกลับมาคือข้อมูลมันมีอยู่แล้วเราก็มาร์กทูมาร์เกใหม่วันที่24ราคาปิดเลยนะคะแล้วเราก็บอกว่าอ้าวทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ขอร้อยเรียงหุ้นที่ Market Cap ใหญ่ๆอ๋อคือมากกว่า2%ขึ้นไปแน่นอนกลุ่มพวกนี้จะลง,ะงด้วยความรแรงนี่ไงในตารางเห็นชัดเจนคะ่ะมีอะไรบ้างรบ17%กว่าถูก นะคะสพลบสิกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะงั้นอันดับแรกพี่เรียงเลยปลตทมาเก็ตแคป8เปอร์เซ็นต์กว่าค่ะลอทีห้าซี a ีอสามจุนะคะสพสามจุดสี่กว่าแล้วก็ไล่ลงมาปูนซ<า>ีเมนต์ปูไทยพาณิชย์แบงก์กรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพ CPN และพีทีดนะคะอันนี้อยู่มาเก็ตแคปอยู่เหนือ2เปอร์เซ็นต์ นี่พอกระแตไล่มาแบบนี้แสดงว่าตัวที่ทําให้หุ้นตกแรงๆน่าจะเป็นปอตทถูกไหมคะใช่อ่ะคำถามถามต่อเอาแล้วมันลงไปกี่เปอร์เซ็นต์กระแต่ดูซิสิ <12 S 2> นะคะ,คะตลาดลงไปแค่8อันนี้ลงไป12ค่ะแต่ถ้าคุณซื้อปอตทนะราคาวันที่2 4เดือน8คือ48่บบาท50เนี่ยกระแตจะได้เงินปันผลนะถ้าจ่ายเท่ากับปีที่แล้วนะ2017 4%กว่าอู้อันนี้น่าสนเหมือนซื้อตาสานนี่ไหมเหมือนเลยพี่ขายแบบตาสานนี่เลยอันนี้คือคิดนะราคาที่เป็น นาะปัจจุบันที่ตอนตกลง<อ>มาต, <ก S 1> ตอนตกลงมาเลยลว,วันรุ่งขึ้นพี่ตัดสินเฉพาะพันเป็นแบบนี้ตอนตอนท่าราคานี้พี่ไม่ซื้อเกินนี้พี่ได้สี่เปอร์เซ็นต์วันรุ่งขึ้นมันยี่ห้าทำไงคะจัดไป จัดไปเลยค่ะเพราะว่าราคามันเป็นปิดเท่านี้ถูกไหมคะ,คะทีนี้เราก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยแต่เราอยากได้เงินปันผลสัก4%อพี่ก็จะได้ปตทได้ปูนซีเมนเนาะปูนซีเมนลงไป12%ถ้าซื้อราคา408ก็จะได้ประมาณ <46. S 2> ออ4%กว่าใช่ค่ะไทยพานิ์เนี่ยค่ะก็ลงไป9%ก็ได้4%กว่าถ้าซื้อในราคาที่เท่าไหร่เอย่ย136ค่ะ ptgc นะคะซื้อตอนนี้ได้5%เปอร์เซ็นะราคาที่จะซื้อคือเจ็ดสิบสี่จสองหนะคะลงไปสิบสามเปอร์เซนคือเคยคือคือพี่ทำไมลงไป1 3าเปเซพี่เทียบกสามเดือนที่ผ่านมาเนี้ยยอดสูงสุดเขาอยู่ที่เท่าไหร่เซ<อ>็ตเนี่ยยอดสูงสุดของเซ็ตเนี่ยอยู่ที่ 1, 7, 66. 66. 62, หนึ่งเจ็ดอหกหกจุดหกสองลบลบไปแปด ptgc เนี่ยลบไปสิบ a ามมาเก็แคบอยู่2%องเปอร์เซถามว่าวันนี้คะ่ะ จบมะจบค่ะอ่ะแถมอีกหน่อยในแถมอีกหน่อยในกลุ่มอันนี้คือเวลาหุ้นตกกันเยอะเนี่ยค่ะเถ้าเกิดใครเป็นแฟนแฟนคลับเราน่าจะรู้เลยว่าพี่ลูกหมูจะชอบแล้วจะเลือกโดยวิธีนี้นะคะเอายอดไฮสามสูงสุด3เดือนใกล้ๆมาดูก็ได้นะคะเราเห็นอินทัชนะอินทัชเนี่ยมาเก็ตแคปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะลงไปแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าซื้อในวันที่ยี่สี่เนี่ยห้าสิบสองบาทคุณจะได้เจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เกือบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ เทนท็อปหกกว่าเงินปันผลนะคะซื้อตอนนี้มีอัพไซด์อยู่ก็คือ3เดือนที่แล้วมัน90้าสบาท,บาทตอนนี้ลงต่ำสุด77บาทห0ก็ลงไปประมาณ13%เนะคะอันนี้คือตัวเลือกทั้งหมดที่ที่เราเลือกจากกลุ่มเซ็ต5้เอามาดูปลอดภัยไหมก็คือได้ทั้งตีมของต้องเป็นหุ้นตัวใหญ่หน,ะนะนะแล้วก็คุณต้องให้ปันผลที่ดีด้วยถูก,ถกไหมคะแล้วก็มีการ ตกลงมาแรงๆเพราะว่าจะได้เห็นอัพไซด์เรื่องตรงนี้บวกเข้าไปอีกด้วยเป็นเหมือนแบบเป็นแผน a แผน b แผน c รองรับอะไรบ้าน <laughs> จะได้เห็นภาพจริงๆแล้วก็เลือกได้ถูกไหมคะถูกต้องทีนี้มันก็มีคนบอกเอ้ยไม่เอาอะฉันไม่กลัวฉันกลัวหุ้นใหญ่ฉันอยากได้เงินปันผลอย่างเดียวพี่ก็ไปเลือกหุ้นในกลุ่มไอ้ตัวเซตเอสดีที่ตลาดเลือกไว้แล้ว3าตัวเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะแล้วก็มาร้อยเรียงวันที่24ราคาปิดนะคะเทียบกับ3เดือนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าโอ้มีหุ้นที่จ่ายเงินปันผลได้แปดเปอร์เซ็นต์นะก็มีนะไล่ลงมาเลยค่ะแปดเปอร์เซ็นต์จนถึงประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์มีทัสโกเอสพีอาร์ซีแลนด์เฮาส์ บางจาก PTT GC ฮาน่าถ้าคุณเลือกฮหาหน่าคุณได้ประมาณซื้อในราคา3575คุณจะ,จะได้เงินปันผล5%กว่ากว่า <h idden> แต่ฮาหน่ามันจะได้ตีมเรื่องอะไรคะค <h idden> ่างเงินบาท อ่อนอคุณก็ผสมตีมเข้าไปทีนี้วันนี้เราไม่ได้มาเชียร์หุ้นนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราบอกให้เราเลือกเพื่อให,ให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้มีแนวทางว่าไอ้ตลาดตกเนี่ยคุณจะทําไงบ้างนะคะแล้วก็จะมี4%อปอตปทก็เข้าขายส่เเซนะปูนก็ใช่ CPF ก็ใช่ลงมาตั้งเยอะ12%นะอันนี้ก็คือ หุ้นที่จ่ายเงินปันผลได้ะนะคะงั้นขอสั้นๆเพื่อแบบจะเป็นสิ่งมงคลแก่แต่แล้วก็คนดู <c oughs> ด้วยน,นะะเอาแบบว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบมนในเดือนที่ผ่านมาสิ่งแรกที่ต้องทําและควรทําต่อไปเพื่อจะได้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพจริง <c oughs> คืออะไรคะคือทําเหมือนเดิม นะคะหุ้นตัวเดิมถ้าหุ้นตกเยอะก็เลือกกลับไปดูหุ้นที่มันมีส่งอิทธิพลต่อตลาด<ม>แล้วเราถ้าเราจะซื้อเนี่ยราคาเนี่ยมันถ้าเราเทียบอาจจะตัดสินใจไม่ได้ก็ดูอาจจะไฮใน3เดือนนะคะว่ามันถูกเท่าไหร่แล้วก็แถมด้วยเงินปันผลไหม,มอ,อันนี้ก็จะปลอดภยัยแต่ปัญหาก็คือพยายามจะดูเทนให้ได้นะคะว่าตอนนี้เรา<ม>อยู่ตรงจุดไหนลงจากตลาด10%ตลาดลง10% <Okay. S 2> รีบตัดสินใจบ้างก็ได้ยินนะคะ,ะถ้ากลัวหน่อยก็เอาสัก2 0 3 0ของเงินที่อยากลงทุน <Ừ. S 2> ถ้ากล้าหน่อยก็อ่ลงมาสัก50หรือหกสิบถ้ามั่นใจจริงๆอ่าถ้ามันจจริงๆก็ร้อยเพราะถ้าลงอาจจะจะไม่กอ๊อกหรือให้ซื้อคือบนตลาดแบบนี้เราตอบไม่ได้แต่เราตอบท่านได้ว่าอย่าก,กลัวการลงทุนเนี่ยการที่หุ้นปรับตัวลงมันเป็นจังหวะของการลงทุนแล้วแถมอีกนิดนึงคุณหยิบสถิติมาดูทั้งหมด จากตั้งแต่ต้นชั่วโมง เราบอกว่าอะไรคะเวลาหุ้นลงหนักๆปีนี้ปีนี้ปีหน้าคาดว่าจะขึ้นได้ขอใช้คําว่าคาดนะคะเดี๋ยวมันคาดไม่ถึงอาจจะขึ้นได้นะคะจากสถิติที่ผ่านมาจากสถิติที่ผ่านมาอ่ะอย่างน้อยเราจะไปช่วยเหมือนมีแรงบันดาลใจในการสร้างกลยุทธ์ไงแต่ว่านี่สําคัญค่ะเพราะบางทีเวลาใจมันฝ่อใจมันเป้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะรอใช่เรามักจะลืมเลยว่ากลยุทธ์ที่แท้จริงที่เป็นหัวใจสำคัญที่เคยคิดไว้คืออะไรวันนี้ขอบคุณาพี่ลุงหมูมากเลยนะคะมารีมายกันว่าให้เห็นภาพจริงๆว่าทุกอย่างมันสามารถทําได้ถ้าเกิดเรา ใช้เวลาในการวางแผนแล้วก็วางกลยุทธ์จริงๆ<ช>วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่เชื่อว่าคนที่เป็นแฟนจากิ่มของทางพี่ลูกหมูนะคะจะเข้าใจวันนี้ได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะงั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้สาหรับทุกคนเช่นเคยนะคะแต่สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะแต่แล้วก็พี่ลูกหมูต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ